งามจริงจ่ามงกุฎใสชื่อดุจมงกุฎทองเรียมร่ำคำหนึ่งปองสะอิ้งน้องนั้นเคยยนต์จ่ามงกุฎเป็นขนมที่มีชื่อปรากฏอยู่ในกามเหชมเครื่องคาหวานพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2ซึ่งกล่าวถึงขนมจ่ามงกุฎไว้ว่าเป็นชื่อของขนมไทยชนิดหนึ่งจ่ามงกุฎขนมไทยที่คนรุ่นใหม่แทบไม่รู้จักทั้งยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องมาโดยตลอดว่าจ่ามงกุฎเป็นขนมไทยที่ได้รับอิทธิพลมาจากต่างชาติด้วยรูปร่างหน้าตาที่คล้ายคลึงกับมงกุฎของฝรั่งซึ่งขนมที่คล้ายคลึงกับมงกุฎของฝรั่งนี้แท้จริงแล้วมีชื่อเรียกว่าขนมทองเอกจังหรือขนมดาราทองแต่สำหรับขนมจ่ามงกุฎแล้วกลับเป็นขนมไทยที่มีหน้าตาแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงทุกวันนี้ยังมีผู้สืบทอดอย่างคุณอรพินประชานิยมประธานกลุ่มอนุรักษ์ขนมไทยซึ่งเป็นชาวบ้านจังหวัดสมุทรสงครามที่ยังคงอนุรักษ์ขนมจ่ามงกุฎสูตรดั้งเดิมไว้ประวัติความเป็นมาของขนมจ่ามงกุฎนะก็จะพูดได้เลยว่าถ้าคนไม่ได้อยู่สมุทรสงครามก็คงไม่รู้จักแล้วก็ไม่ได้ทานตอนนี้นะตอนนี้ความเป็นมาก็ของเราเป็นเมืองเก่าแก่นะขนมอันนี้ก็เรียกหลายชื่อเลยนะพญาสวยก็เรียกขนมห่อเล็กก็เรียกแล้วก็ที่จริงคือจามกุฎสมัยรัชกาลที่2ตอนนี้ป้านำเข้าประกวดป้าก็ไม่ทราบป้าก็คือแบบคนโบราณโบราณอ่ะป้าก็เอาเข้าประกวดสมัยเอาของสมัยรัชกาลที่2เนี่ยเข้าประกวดที่อุทยานร.2นะคะตอนนี้ก็ผลออกมาก็ป้าก็ได้รางวัลยอดเยี่ยมพระราชทานซึ่งวิธีการทำที่มีความพิถีพิถันต้องเอาใจใส่แม้เป็นรายละเอียดอันเล็กน้อยตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมใบตองที่จะนำไปห่อขนมจ่ามงกุฎซึ่งใบตองในประเทศไทยที่ใช้ในการห่อขนมจ่ามงกุฎจะมีอยู่ด้วยกัน2ชนิดคือใบตองตานีและใบตองกล้วยน้ำว้าใบตองแต่ละชนิดนั้นจะมีคุณสมบัติไม่เหมือนกันใบตองตานีจะมีความนุ่มเหนียวไม่เปราะไม่ฉีกขาดง่ายมีความหนาพอเหมาะส่วนใบตองกล้วยน้ำว้าจะมีความหนาน้อยกว่าใบตองตานีมีความเปราะบางเล็กน้อยซึ่งการเลือกใช้ใบตองมาห่อขนมจ่ามงกุฎควรจะเลือกใช้ใบตองตานีเพราะถือว่าเป็นใบตองที่มีความเหนียวไม่อ่อนหรือแก่เกินไปและควรเลือกใช้ก้านที่2หรือ3จากยอดของต้นกล้วยจากนั้นนำใบตองไปย่างด้วยเตาถ่านเสร็จแล้วนำมาตากแดดให้สลดหากพึ่งแดดไว้2วันจะดีที่สุดใบตองจะเป็นเงาสวยเมื่อนำมาห่อขนมจะมีความหอมช่วยเพิ่มรสชาติสำหรับขั้นตอนการเตรียมส่วนผสมซึ่งประกอบด้วยหัวกะทิน้ำตาลทรายแป้งข้าวเหนียวน้ำใบเตยและเมล็ดแตงโมวิธีการทำขนมจ่ามงกุฎเริ่มจากการนำเอาหัวกะทิและน้ำตาลทรายใส่ในกระทะทองเหลืองกวนจนกว่าน้ำตาลทรายจะละลายการกวนควรกวนไปในทางเดียวกันเพื่อให้ขนมสวยและเหนียวจากนั้นใส่แป้งข้าวเหนียวและน้ำใบเตยกวนต่ออีกประมาณ2ชั่วโมงเพื่อให้เนื้อแป้งร่อนออกจากกระทะนำใส่ถาดพักทิ้งไว้จากนั้นนำขนมจ่ามงกุฎตักใส่ใบตองในลักษณะพอดีคำนำเมล็ดแตงโมคั่วใส่แล้วห่อใบตองกลัดด้วยไม้ไผ่ที่เตรียมไว้นำขนมที่ทำเสร็จแล้วไปตากแดดอีก1วันเพื่อให้กรอบนอกนุ่มในจะได้ขนมจ่ามงกุฎสูตรโบราณพร้อมรับประทานลักษณะของขนมจ่ามงกุฎนี้ถือเป็นขนมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทรงเล็กพอดีคำเนื้อขนมสีเขียวนวลกรอบนอกนุ่มในไม่เหนียวติดมือหากไม่ตากแดดจะมีลักษณะหนึบๆข
ขนมไทยโบราณสื่อสารถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมและประเพณีในครั้งอดีตได้เป็นอย่างดีนอกจากขนมจ่ามงกุฎแล้วคนไทยส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ยังไม่เคยมีโอกาสได้รับประทานขนมหวานแบบไทยโบราณอีกหลายชนิดซึ่งเป็นที่น่าเสียดายหากขนมไทยที่แสดงถึงชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในครั้งอดีตคงจะต้องเลือนหายไปตามกาลเวลาหากไม่มีการถ่ายทอดรักษาให้คงอยู่คู่สังคมไทยต่อไป